สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำตามคำขอของท่านผู้ชมนะคะที่ขอกางเกงขาสั้นเอวต่ำซึ่งมีวิธีการคิดที่ต่างกันนิดหน่อยค่ะจะสมมุติที่ไซส์ M นะคะกำหนดรอบเอวที่70เซนติเมตรรอบสะโพก95เซนติเมตรความยาว40เซนติเมตรให้เตรียมกระดาษแพทเทิร์นแบ่งมาซีกหนึ่งนะคะจากเส้นทางด้านฝ่ามือให้วัดเข้ามา1ไม้บรรทัดนะคะจากด้านบนให้วัดลงมา8เซนติเมตรค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันนะคะเพราะว่าจะได้เข้าใจกันได้ง่ายกำหนดความยาวของกางเกง40เซนติเมตรค่ะจากเส้นทางด้านฝ่ามือนะคะต่อไปเรามาหาเป้ายื่นกันค่ะเป้ายื่นหาได้จากรอบสะโพกล่างหารด้วย16แล้วก็ให้ลบ1เซนติเมตรเป็นการคิดตามสูตรเป้ายื่นนะคะแต่ทั่วไปก็จะอยู่ในระหว่าง 4.5 ถึง5เซนติเมตรก็วัดเส้นเข้ามานะคะ 4.9 เซนติเมตรหลังจากที่หารแล้วก็ลบนะคะก็วัดเข้ามา 4.9 เซนติเมตรก็ตีเส้นจากเส้นเอวลงมาด้านล่างต่อไปก็มาหาเป้าลึกกันนะคะเป้าลึกการทำกางเกงเอวต่ำหาได้จากสะโพกล่างหารด้วย4สะโพกล่าง95หาร4ก็จะได้ 23.75 ก็วัดจากเส้นเอวลงมานะคะ 23.75 แล้วก็ตีเส้นนะคะจากจุดเป้ายื่นให้วัดขึ้นไป 4-5 เซนติเมตรนะคะจะเป็นแนวสะโพกจะกำหนดที่4เซนติเมตรนะคะให้ตีเส้นเชื่อมไปที่ชิ้นหลังเลยค่ะตรงนี้ก็4เซนติเมตรก็จะเป็นเส้นเอวเส้นสะโพกล่างเส้นเป้ายื่นแล้วก็ปลายขากึ่งกลางเอวด้านหน้าให้วัดออกไป 1.5 เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นสะโพกล่างในจุดตัดเป้ายื่นด้านหน้านะคะให้วางไม้บรรทัดเป็น45องศาค่ะแล้วก็กำหนดจุด 2.5 เซนติเมตรในจุดนี้เราจะโค้งนิดหนึ่งค่ะโค้งเป้ายื่นด้านหน้าให้เส้นสอดคล้องกันค่ะต่อไปก็มาหาความกว้างของสะโพกนะคะสะโพก
จะบวก3หรือ4ก็ได้ค่ะดิฉันจะบวกที่3นะคะ95บวก3หารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ 24.75 จากจุดนี้นะคะให้วัดออกมา 24.75 กำหนดจุดไว้ค่ะตีเส้นให้ขนานกันนะคะด้านบนก็วัดจากจุดนี้มามุมนี้ 24.75 เหมือนกันค่ะเส้นจะได้ขนานกันแล้วก็ตีเส้นจากเส้นเอวมาที่ปลายขาเลยค่ะต่อไปก็ให้แบ่งครึ่งนะคะเส้นเป้าหน้ายื่นเพื่อที่จะหาจุดกึ่งกลางค่ะได้30เซนติเมตรครึ่งหนึ่งก็15เซนติเมตรในจุดนี้นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งทั้งด้านบนด้านล่างก็ตีเส้นให้ขนานกันต่อไปมาดูที่เส้นเอวนะคะเส้นเอวให้วัดลงมา 1.5 เซนติเมตรค่ะเส้นเอวหาได้จากกำหนดรอบเอวที่70เซนติเมตรแล้วก็หารด้วย4ให้บวกเกร็ดสัก2เซนติเมตรนะคะก็จะได้ 19.5 ก็กำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ให้โค้งแนวข้างตัวนะคะใครมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะจากจุดนี้นะคะก็ให้ใช้ไม้บรรทัดโค้งมาที่จุด 1.5 ค่ะโค้งมานิดๆนะคะแล้วก็ให้ทำเกร็ด7เซนติเมตรนะคะวัดลงมาจากเส้นโค้งอะค่ะ7เซนติเมตรแล้วก็ตีออกด้านละ1เซนติเมตรจะเป็นเกร็ดด้านหน้านะคะในส่วนของปลายขาก็ให้วัดเข้ามานะคะสัก 1.5 เซนติเมตรหรือว่า1เซนติเมตรก็ได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีสูตรอยู่เหมือนกันแต่จะทำให้ง่ายๆอะค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปก็จับประมาณนี้ค่ะ1ถึง 1.5 เซนติเมตรก็ตีข้าวนิดหนึ่งนะคะต่อไปเรามาทำชิ้นหลังกันนะคะจะทำเชื่อมกับชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าดูที่เส้นสะโพกนะคะสะโพก 24.75 ชิ้นหลังจะบวกเพิ่มไปสัก1เซนติเมตรนะคะก็จะได้ 25.75 หรือว่าจะคิดง่ายๆก็เป็น26ไปก็แล้วกันนะคะก็วัดไป26เซนติเมตรลายขากางเกงก็เหมือนกันค่ะให้วัดจากจุดที่ยังไม่ตีเข้านะคะ26เซนติเมตรด้านบนก็26เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่ปลายขาค่ะตีเส้นขนานกันนะคะ
จุดนี้นะคะก็จะเชื่อมกับเส้นเป้ายื่นของด้านหน้าก็ให้วัดออกมาสมมุติว่าเส้นเป้ายื่นด้านหน้าเราใช้ที่ 4.9 เซนติเมตรเส้นเป้ายื่นด้านหลังสมมุติว่าเส้นเป้ายื่นด้านหน้า 4.9 เซนติเมตรเส้นเป้ายื่นด้านหลังต้องมากกว่าเส้นเป้ายื่นด้านหน้านะคะจะกำหนดที่ 8.5 หรือว่า9เซนติเมตรนะคะกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นขนานลงมาด้านล่างค่ะจากจุดตัดตรงนี้นะคะด้านหน้าเราจะโค้งที่ 2.5 เซนติเมตรแต่ด้านหลังเราจะโค้งที่3เซนติเมตรค่ะก็วางไม้บรรทัดเป็น45องศานะคะอยู่กึ่งกลางแล้วก็กำหนดจุดนะคะแล้วก็จากเส้นนี้ก็วัดลง 0.5 เซนติเมตรหรือครึ่งเซนติเมตรค่ะจากเส้นกึ่งกลางหลังนะคะให้วัดเข้าไป3เซนติเมตรค่ะตีเส้นมาที่เส้นสะโพกนะคะด้านบนก็วัดขึ้นไป2เซนติเมตรค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะในจุดนี้โค้งจากจุดครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็ผ่านจุด3เซนติเมตรมาที่สะโพกค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเอวนะคะเส้นเอวก็จะเท่ากับชิ้นหน้าก็คือ 19.5 เซนติเมตรจากจุดนี้นะคะก็วัดมาให้ได้ 19.5 เซนติเมตรวางไม้บรรทัดเลยค่ะที่เส้นเอวค่ะก็จะอยู่จุดนี้นะคะก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของข้างเอวนะคะข้างตัวแล้วก็โค้งเส้นค่ะใครมีไม้บรรทัดโค้งก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเกล็ดนะคะให้แบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเส้นเอวแล้วก็วัดลงมา8เซนติเมตรค่ะวางเฉียงนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ตีออกด้านละ1เซนติเมตรในส่วนของเส้นเป้ายื่นด้านหลังนะคะในเมื่อเรากำหนดจุด 0.5 เซนติเมตรปลายขากางเกงเราก็ต้องวัดลงมาอีก 0.5 เซนติเมตรนะคะเพื่อที่เวลาเราตัดเย็บจะได้เท่ากันค่ะให้ตีเส้นเชื่อมกันนะคะกับปลายขาปลายขาของกางเกงชิ้นหลังก็วัดเข้า 1.5 เซนติเมตรด้านนี้ก็ 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นเชื่อมกับแนวสะโพกค่ะถ้าต้องการใส่ซิปหน้านะคะก็วัดจากแนวสะโพกล่างเลยค่ะวัดออกมาสัก3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเข้าหากันตรงนี้ก็จะโค้งเป็นมนๆของซิปนิดหนึ่งในส่วนของกระเป๋านะคะถ้าต้องการกระเป๋าก็วัดลงมา10ประมาณ 14-15 เซนติเมตรนะคะ
แล้วก็วัดลงมาอีก2เซนติเมตรความกว้างของกระเป๋าก็จะใช้ที่13เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นลงมาความลึกของกระเป๋าก็สัก22เซนติเมตรเราก็ทำการโค้งตรงนี้นิดหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นกางเกงขาสั้นเอวต่ำนะคะที่สวยเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงเขียนมาถามที่ใต้คลิปได้นะคะจะอธิบายให้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ